بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم فقه في الدين وعلمه التأويلAssalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาเรียนกุรอานทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้การเรียนพิเศษเหตุที่ว่าพิเศษเพราะว่าเราอยู่ในช่วงเวลาของ10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์ดังนั้นแต่ละอักษรที่เราอ่านวันนี้การเรียนศาสนาของเราเนี่ยท่านนบีบอกว่าประเสริฐกว่าการญิฮาดฟีซะบีลิลลาห์การญิฮาดพี่น้องทราบดีเนาะว่าเป็นเรื่องที่ต้องฝืนอารมณ์มากที่สุดแล้วเพราะมันวัดกันระหว่างความเป็นและความตายสมัยก่อนไม่ได้กดรีโมทแล้วจรวดวิ่งไปพี่น้องดาบเนี่ยพาดอยู่บนคอนะรบๆกันอยู่ก็ธนูจากไหนก็ไม่รู้มาปักนั้นความเจ็บปวดเราโดนมีดบาดนิดเดียวเรายังเจ็บเลยแล้วนี่ดาบนะครับธนูเอ่ยคมหอกคมดาบแต่นบีบอกว่ามีการงานที่ประเสริฐกว่าก็คือการทำอามันอิบาดะการทำอามันที่สอเละในช่วง10วันแรกยกเว้นกรณีที่คนที่ออกไปด้วยกับตัวของเขาและก็ทรัพย์ของเขาและเขาก็ไม่ได้กลับมาแปลว่าตายชะฮีดนั่นเองถ้าตายชะฮีดถึงจะประเสริฐกว่าเราดังนั้นวันนี้มีรางวัลที่ยิ่งใหญ่นะครับในการเรียนกุรอานเพราะการเรียนกุรอานถือว่าเป็นอิบาดะห์ที่มีความประเสริฐจะบอกว่ามากก็พูดได้พี่น้องเพราะว่าคำนิยามของคนดีเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือคนที่ศึกษากุรอานและคนที่สอนกุรอานนะคอยรุนนัสนะมันตาลละมันกุรอานวะอันละมะฮูคนที่ดีที่สุดในหมู่สู่เจ้าทั้งหลายนะก็คือคนที่ศึกษากุรอานและคนที่เรียนกุรอานคอยรุกุ้มนะอ่ะวันนี้เราเริ่มต้นนะครับเราเริ่มต้นด้วยกับฟาติฮะเสร็จแล้วเราก็จะมาอ่านในอายะที่64ในซูเราะห์อันนิซานะครับเจอนะ64วะมาอัรซัลนามิรรอซูลินอิลลาลิยุตออะบิอิซนิลลาเดี๋ยวเริ่มฟาติฮะก่อนนะครับอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกิยาอ์มิดดีนอียากะนะอ์บุดวะอียากะนัสตะอีนอิห์ดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมศิรอฏัลลซีนอันอัมตะอะลัยฮิมศิรอฏัลลซีนอันอัมตะอะลัยฮิมไกรุลมักฎูบิอะลัยฮิมวะลัดดอลลีนอาเมน
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا ورب بك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับมาดูความหมายแบบกระชับนะอายะห์ที่64นะยังอยู่ในเรื่องของการเชื่อฟังนะครับการเชื่อฟังรอซูลนั้นเป็นเรื่องที่จำเป็นจำเป็นแบบไหนอ่ะจำเป็นแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยนั้นการเชื่อฟังอัลลอฮ์และการเชื่อฟังรอซูลเนี่ยต้องแบบ 100% แต่ถ้าทําไม่ได้นะก็อีกเรื่องนึงนะเพราะตรงนี้ฟัสตะกุลลอฮะมัสตะตอตุมท่านทั้งหลายจงยำเกรงอัลลอฮ์ตามที่ท่านมีความสามารถเพราะถ้าพูดถึงว่าการปฏิบัติตามซุนนะห์ของท่านนบีเนี่ยแม้กระทั่งซอฮาบะห์นบีเองเนี่ยยังรู้เลยว่าจะทําเหมือนนบีทุกอย่างเลยเป๊ะเลยนะก็ยังทำไม่ได้เพราะอะไรล่ะเพราะบางอย่างเนี่ยท่านนบีเนี่ยเก็บหมดทุกอย่างนะครับเก็บหมดทุกอย่างนะเอาแค่เรื่องเดียวที่เราเรียนกันก็คือว่าซุนนะอย่างหนึ่งคือการละหมาดตะฮัจญุดของท่านนบีเนี่ยละหมาดยืนจนกระทั่งเท้าบวมของเรานี่เดินช้อปปิ้งเท้าบวมของฉันนี่ขับรถเท้าบวมนะเพราะว่าขับรถไปสอนหนังสือเนี่ยไปไกลเริ่มเท้าเริ่มบวมแต่ก็เป็นอิบาดะห์เพราะว่าเราขับรถไปสอนหนังสือไม่ได้ขับรถไปทำในเรื่องไร้สาระแต่นบีของเราเนี่ยยืนละหมาดนะครับแต่คราวนี้แน่นอนว่าเราต้องยอมรับให้แบบเอาไว้ก็คงไม่ได้ครบทั้งหมดแต่ก็พยายามทำให้ถึงที่สุดและเราจะปฏิเสธแบบฉบับของท่านนบีไม่ได้ไปคิดว่าอัลลอฮ์ไอ้การทำแบบเนี้ยมันดูไม่ทันสมัยไม่ได้นะครับเพราะว่าบางครั้งเดี๋ยวนี้เนี่ย
สังคมความสมถะอิสลามเนี่ยสอนให้เรามีความสมถะคำว่าสมถะแปลว่าอะไรแปลว่าไม่ต้องพิถีพิถันกับดุนยามากเกินไปเผาๆลงบ้างผ่อนน้อยเรื่องดุนยาผ่อนน้อยแล้วก็เน้นเรื่องอาคิเราะห์เมื่อวานฉันก็ไปบรรยายมาที่จะออกจากบ้านเนี่ยพี่น้องเลือกอยู่ประมาณชั่วโมงเนี่ยไม่รู้จะใส่ชุดอะไรนะมันเยอะแต่สมัยก่อนเนี่ยมีชุดเดียวอย่างเงี้ยแต่สมัยเราเนี่ยโอ้โหเราพิถีพิถันกับเรื่องดุนยามากจนกระทั่งบางทีเราลืมแก่นแสนของแก่นหลักของอิสลามก็คือการรำลึกถึงโลกหน้านะครับหรือความตายนั่นเองอ่ะวามาอัรซันนามาดูนะวามาอัรซันนาแปลว่าอะไรแปลว่าและเรามิได้ส่งรอซูลท่านใดมาอิลลาเว้นแต่นอกจากลิยูตออาบีอิซนิลลานอกจากเพื่อให้เขานั้นได้รับการเชื่อฟังเขาคนนี้ก็หมายถึงบรรดารอซูลอัลลอฮ์ส่งรอซูลมาเป้าหมายก็คือให้เราเนี่ยเชื่อฟังผู้ที่อัลลอฮ์ส่งมาก็คือบรรดารอซูลทั้งหลายบีอิซนิลลาด้วยอนุมัติของอัลลอฮ์แปลว่าอะไรแปลว่าทุกคนเนี่ยที่อัลลอฮ์ส่งมาแม้กระทั่งนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมีคนเชื่อฟังหมดไหมไม่หมดบางคนก็เกลียดนบีก็มีอย่างอบูจะฮันอย่างเงี้ยอบูละฮับอย่างเงี้ยนะอบูละฮับเลยแหละไม่ฟังเลยอุดหูเลยเดินผ่านเอามืออุดหูบีอิซนิลลาด้วยอนุมัติของอัลลอฮ์บางคนเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ให้เตาฟีกไม่ให้เขาเรียกอะไรนะฮิดายะฮิดายะฉันเคยบอกนะฮิดายะสองแบบนะฮิยาดับซาบะบียะฮิดายะที่เกี่ยวกับสาเหตุหมายถึงพวกเราทำกันทุกคนแต่ผลของการที่จะรับไม่รับเนี่ยอยู่ที่อัลลอฮ์มอบหมายต่ออัลลอฮ์แต่สาเหตุเราต้องเป็นคนบอกต้องเตือนต้องสอนส่วนฟังไม่ฟังเนี่ยอีกเรื่องนึงของเขาเป็นคนตัดสินใจเขาเองนะบีอิซนิลลาห์ด้วยการอนุมัติของอัลลอฮ์เท่านั้นวะลาอันนะฮุมอิซซอลามูอันฟุซาฮุมจาอูกะและแม้ว่าพวกเขานั้นขณะที่พวกเขาอาธรรมแก่ตัวเองซอลามูทำบาปทำผิดกับตัวเองพวกเขาได้มาหาเจ้าจาอูกะมาหานบีมาหารอซูลฟัสตักฟารุลลอฮ์และขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์วัสตักฟะรอละฮุมุรรอซูลและตัวของท่านรอซูลเองก็ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ให้กับเขาด้วยนี่ต้องดูให้ดีใครขอให้ใครรอซูลเป็นประธานก็คือตัวท่านนบีขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ให้กับละฮุมพวกเขาขอต่ออัลลอฮ์และนบีก็ขออภัยโทษให้กับพวกเขาด้วยอันนี้เราสามารถทำได้นะแปลว่าอะไรแปลว่าเราสามารถขออภัยโทษให้กับบรรดาลูกหลานคนที่อยู่ในตระกูลย่อมะเรานะครับโดยเฉพาะที่ยังมีชีวิตแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วได้ทั้งหมดเลยทั้งตายและเป็นนะถ้าตายเนี่ยเงื่อนไขอย่างเดียวก็คือต้องเป็นมุสลิมด้วยถ้าไม่เป็นมุสลิมไม่ได้นะตอนเป็นก็ขออะไรขอให้อัลลอฮ์ให้ฮิดายะห์ถ้ายังไม่ใช่มุสลิมแต่ถ้าเป็นมุสลิมนะขออภัยโทษให้ทั้งตอนเป็นและตอนตายได้แล้ววะจะดุลลอแน่นอนพวกเขาก็ย่อมพบว่าอัลลอฮ์นั้นเตาวาบาร์ฮีมาเป็นผู้ที่อภัยโทษและผู้ทรงเมตตาเสมอนะครับอ้าวอายะต่อมาฟาลาวะร็อบบิกะมิใช่เช่นนั้นดอกบางครั้งพี่น้องภายนอกดูดีแต่หัวใจอาจจะซ่อนเร้นบางอย่างอยู่อัลลอฮ์จึงบอกอุบายของพวกเขาว่ามิใช่เช่นนั้นดอกและยุมีนูนะขอสาบานต่อพระผู้อภิบาลของเจ้าว่านะบอกว่าไงวารบบิกะนะวารบบิกะตรงนี้เป็นวาวริสาบานนะฟาลาหามิใช่เช่นนั้นวารบบิกะขอสาบานต่อพระผู้อภิบาลของเจ้าว่าเขาเหล่านั้นและยุมีนูนะเขาเหล่านั้นจะยังไม่ศรัทธาจนกว่าเงื่อนไขฮัตตายูฮักกีมูกาจนกว่าพวกเขานั้นจะให้เจ้าตัดสินฟีมาชาจารอนะให้พวกเจ้าตัดสิน
นะครับในสิ่งที่ขัดแย้งกันระหว่างพวกเขาซุมมาหลังจากนั้นเมื่อตัดสินแล้วเมื่อนบีตัดสินแล้วซุมมาหลังจากนั้นพวกเขาก็พบว่าจะไม่มีความคับอกคับใจและยะจีดูฟีอันฟูซีฮิมฮารอจัมไม่มีความคับอกคับใจใดๆในจิตใจของพวกเขามิมมากอดอยตะในสิ่งที่ได้ตัดสินไปแล้วเวลานบีตัดสินยอมรับก็จริงแต่ในใจเป็นไงยังคุกกุนอยู่ทำไมนบีตัดสินแบบนี้ยอมรับไม่ยอมรับแต่ก็แม่ไม่พอใจในสิ่งที่นบีตัดสินนะวะยุซัลลิมูตัสลีมาและเขาก็ยอมรับโดยจำนนเงื่อนไขที่อัลลอฮ์บอกไว้ว่าจะมาขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ก็ดีนะหรือให้นบีขออภัยโทษด้วยเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะแสดงถึงการเป็นผู้ศรัทธาต้องยอมรับการตัดสินของใครของท่านนบีคราวนี้มันก็มีเรื่องสิมีเรื่องและสาเหตุตรงนี้แหละพี่น้องนะเป็นสิ่งที่เราจะเห็นว่ามันมีเหตุการณ์เมื่อมีเหตุการณ์อายะกุรอานก็ถูกประทานลงมาตรงนี้ครับมีเหตุการณ์หนึ่งนะอัลลอฮ์ทรงสาบานด้วยกับตัวของพระองค์เองว่าคนหนึ่งคนใดยังไม่ศรัทธาจนกระทั่งเขาจะให้ท่านรอซูลเป็นผู้ที่ชี้ขาดในทุกเรื่องนะและเรื่องใดที่ท่านรอซูลได้ตัดสินชี้ขาดไปแล้วนั่นคือความจริงสิ่งที่เป็นความจริงจะต้องปฏิบัติตามทั้งภายในและก็ภายนอกไอ้ภายนอกเนี่ยอาจจะดูกันง่ายแต่ภายในเนี่ยไม่ยอมรับก็ไม่ได้ต้องทั้งภายในและภายนอกด้วยเหตุนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้บอกว่าหลังจากนั้นเมื่อนบีตัดสินแล้วต้องไม่มีความคับอกคับใจแค้นใจอยู่มีรายงานมาจากบุคอมีรายงานมาจากท่านอุรวะบุตรของอัซซูเบตปรากฏว่าทะเลาะกันกับชายคนหนึ่งในเรื่องของทางน้ำสมัยก่อนเนาะการประปามันไม่มีท่อมันก็ไหลมาเป็นร่องน้ำมาเนี่ยใช่ไหมเขาก็จัดระบบเหมือนกับชนรับประทานนี่แหละมีทางน้ำมาก็ท่านนบีก็ได้กล่าวว่าอิสกิยาซูเบรโอซูเบรเอ๋ยจงรดน้ำเสียก่อนนะใช้น้ำก่อนเพราะน้ำมันผ่านบ้านซูเบรก่อนก็ใช้น้ำไปซุมมาอารซาลินมาอิลาจาริกาหลังจากนั้นก็ปล่อยน้ำไปยังเพื่อนบ้านของท่านน้ำเนี่ยมันไหลผ่านบ้านใครบ้านซูเบรใช่ไหมซูเบตก็นบีก็บอกให้ใช้น้ำก่อนตักน้ำก่อนแต่ไม่ตักหมดนะไม่ใช่ดักเข้าบ้านตัวเองหมดเมื่อใช้ตักของตัวเองแล้วก็ปล่อยน้ำให้มันไหลผ่านไปอย่าไปดักหมดปรากฏว่าชาวอันซอร์ที่เป็นคู่กรณีกับซูเบตเนี่ยบอกว่าโอ้ท่านรอซูลทำไมท่านตัดสินเช่นนี้ทำไมตัดสินเช่นไอ้นี่ก็เดี๋ยวตักก่อนเดี๋ยวมันกลัวไม่เหลือก็นบีบอกแล้วว่าตักก่อนแต่ว่าหลังจากนั้นก็ปล่อยไปนะก็คือต้องรอนั่นแหละแล้วคนคนนี้พูดว่าไงรู้ป่ะบอกว่าที่นบีตัดสินแบบเนี้ยเพราะว่าซูเบตเนี่ยเป็นญาตินบีใช่ป่ะถึงให้แบบนี้เป็นลูกพี่ลูกน้องไงซูเบตบินอาวามซูเบตบินอาวามก็มาแต่งงานกับท่านหญิงอัสมาหญิงอัสมาก็เป็นใครอัสมาก็เป็นพี่สาวของท่านหญิงไอชาเข้าใจยังเป็นญาติทางฝั่งภรรยาพี่ภรรยานบีกับภรรยาซูเบตเนี่ยเป็นพี่น้องกันเนี่ยเขาเขยเล็กเขยใหญ่ก็บอกว่านบีเนี่ยตัดสินเข้าข้างญาตินบีไอ้นี่เห็นไหมเริ่มว่านบีแล้วทั้งที่นบีตัดสินน่ะถูกต้องแล้วพอนบีได้ยินเท่านี้แหละนะบอกว่าไงฟะตะวัลวะนะวะจะฮูรอซูลินละใบหน้านบีเป็นไงเปลี่ยนสีเลยสีนี่มันจะเปลี่ยนสีเป็นสีชมพูมันจะสีแดงเริ่มมีก็โกรธได้สิโกรธนบีโกรธเป็นไหมเป็นทำไมนบีเป็นคนไม่เป็นล่ะนบีเป็นมนุษย์มีอารมณ์โกรธมีอารมณ์อะไรนะมีอารมณ์ขันบางทีนบีก็ยิ้มใช่ไหมแล้วโกรธก็เป็นหนึ่งในอารมณ์แสดงว่านบีพอใจไม่แน่ไม่พอใจแล้วไอ้นี่พูดจะจาบจ้วงเนี่ยถ้าอุมัดอยู่ก็ดาบออกจากฝากสิอุมัดไม่ได้เลยนะใครมาพูดจะไม่ดีแล้วก็ดาบออกจากฝากไงอ้าวต่อมาซุ่มมากอแหละอิสกิยาซูเบรนบีบอกใหม่ตัดสินใหม่
อิสกิยาซูเบตจนรดน้ำเสียก่อนนะซุมมาเอฮบิซิลมากักน้ำเอาไว้เลยกั้นเลยซูเบตกั้นน้ำไว้เลยฮัตตายัรฮัตตายัรจิอิลาจัดรีกักน้ำเอาไว้จนกระทั่งมันไหลคืนกลับไปยังแหล่งน้ำของมันแปลว่าน้ำเนี่ยไม่ไหลเข้าบ้านไอ้คนนี้แล้วเพราะกักเอาไว้หลังจากนั้นน้ำก็กลับไปที่เดิมเดิมเนี่ยปล่อยน้ำให้มันไหลไปแต่นี่นบีสั่งบอกกักน้ำและให้น้ำมันกลับไปที่เดิมไอ้นี่ไม่ต้องกินน้ำไม่ต้องใช้น้ำแล้วนะก็ไม่ยอมรับเนี่ยคือไม่ได้มีปัญหาเลยนะคือประเด็นคือไม่ยอมรับการตัดสินนบีนบีตัดเลยอ้าวยังไม่ต้องรับละซุมมาเอรซิลมาอิลาจาริกาแล้วก็บอกต่อว่าหลังจากนั้นก็ปล่อยน้ำไปยังเพื่อนบ้านของท่านแต่สุดท้ายก็น้ำมันก็ไหลกลับมาอยู่ดีแหละเพราะเวลามันกลับไปมันไหลกลับมาก็ไปสุดท้ายแต่ช้าหน่อยเดิมเนี่ยอันแรกเลยคือเอาใช้น้ำน้ำก็ปล่อยให้มันไหลไปเหมือนเดิมมันก็ไม่ได้แต่มันก็ช้านิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะอะไรเพราะว่าตักเฉยๆไม่ได้กักน้ำนี่น้ำมันไหลแล้วก็ตักอาจจะเหลือไม่เยอะแต่ว่าก็ยังไหลอยู่เหมือนเดิมอันที่สองนี่ให้กักไว้เลยให้มันกลับไปที่เดิมแล้วมันเมื่อไหร่ค่อยไปถึงอีกบ้านนึงอันนี้ช้ากว่าเดิมอีกอ่ะนี่คือเรื่องนึงที่เกิดขึ้นมีเรื่องนึงเป็นหะดีษที่มุรซิลนะสายรายงานอ่อนนะครับแต่ก็อิหม่ามอินุกะซีดเอามาเขียนเอาไว้นะซึ่งก็รับฟังได้นะรับฟังได้อีกสาเหตุหนึ่งของการอธิบายของอายะของเขาเรียกนะของซะบับนุซูลของอายะนี้มีเรื่องอยู่ว่าอิบรอฮีมอิบนูอับดุลรอฮ์มานอิบนูอิบรอฮีมอิบนูดูไฮมชื่อยาวเนาะชื่อเต็มชื่ออัลฮาฟิดอบูอิสฮาอิบรอฮีมเนี่ยคือชื่อเขาชื่ออิบรอฮีมนะอิบนูอับดุลรอฮ์มานเป็นลูกชายของอับดุลรอฮ์มานตระกูลดูเฮมได้กล่าวไว้ในคำอธิบายอายะกุรอานโดยมีรายงานมาจากตอมมะรอห์บอกว่าแท้จริงมีชายอยู่สองคนทะเลาะกันพอทะเลาะกันก็มาหานบีแล้วท่านก็ได้ตัดสินให้แก่ผู้ที่มีสิทธิ์คู่กรณีก็กล่าวว่าฉันไม่ยอมการตัดสินนบีและผู้ที่มีสิทธิ์ที่ตัดสินว่าได้รับสิทธิ์เนี่ยเขาก็ถามว่าแล้วให้ทำยังไงอ่ะในเมื่อนบีตัดสินมาแล้วท่านก็ยังไม่ยอมอีกคือไอ้ตอนนบีตัดสินเนี่ยยอมหลังออกจากมาเหลือสองคนแล้วเนี่ยนบีสั่งให้ทำอย่างนี้ก็มาเจรจาบอกเฮ้ยอย่างเงี้ยฉันไม่ยอมหรอกที่นบีตัดสินนึกออกไหมแต่ตอนหน้านี่ก็ทำเหมือนกับจ่าเสร็จแล้วเขาถามว่าจะให้ทำยังไงเมื่อนบีตัดสินแล้วฉันก็ต้องตามนั้นแหละเขาก็บอกว่างั้นเราไปหาใครไปหาอูบักกันไปหาอูบักกันนะทั้งสองก็จูงมือไปจนกระทั่งอูบักนะมาถามว่าเป็นยังไงบ้างมีเรื่องอะไรเขาก็เล่าว่าตอนนี้นบีตัดสินมาแล้วอบูบักบอกว่าอ๋อไม่มีปัญหาเลยในเมื่อนบีตัดสินมาก็ให้ปฏิบัติตามที่นบีตัดสินนั่นแหละไม่ต้องมาให้ฉันชี้ขาดแล้วเพราะใครชี้ขาดมานบีชี้ขาดมาแล้วทำไมต้องมาให้ฉันตัดสินนี่ล่ะไอ้ดีพอใจไหมไม่พอใจอีกจูงกันไปบ้านอุมัดนี่เดี๋ยวถ้าเกิดเรื่องแน่ไปบ้านอุมัดนะปรากฏว่าชายทั้งสองคนก็ไปหาท่านอุมัรนะครับทั้งสองก็ไปแล้วก็ได้รับการตัดสินนะผู้ที่ได้รับการตัดสินให้ได้ก็กล่าวว่าความจริงเราขัดแย้งกันจนกระทั่งเราไปหานบีและท่านนบีก็ตัดสินให้แก่เราแต่เขาเนี่ยคนเนี้ยเขาไม่ยอมที่นบีตัดสินท่านอุมัรก็ได้ถามว่าเขาก็ตอบว่าเป็นเช่นนั้นไหมอุมัรก็ได้ถามเขาก็ตอบว่าเป็นเช่นนั้นแหละคือถามแล้วนะว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเป็นฉันก็ไม่ยอมจริงๆอุมัรก็เข้าไปในบ้านแล้วก็ถือดาบออกมาก็นั่นแหละพี่น้องไอ้นั่นที่ไม่ยอมก็หัวหลุดเลยโดนฟันเพราะการไม่ยอมรับการตัดสินของท่านนบีเนี่ยก็ถือว่าสถานะก็คือเป็นกบฏแล้วเป็นกาเฟรแล้วนะอันนี้ก็เป็นหะดีษที่ได้เล่ามาแต่เล็กไปนิดนึงนะเป็นหะดีษมุรุซันเป็นหะดีษที่สายรายงานอ่อนนะครับนะแต่ว่าถ้าพูดถึงความเด็ดขาดท่านอุมัรก็ไม่ธรรมดาเหมือนกัน
เพราะท่านเองก็ถ้าเห็นอะไรไม่นั่นท่านก็ดุเลยแหละนะคือมีอยู่หะดีษบทนึงเนี่ยท่านนบีเองยังแปลกใจนบีฝันเสร็จก็มีปราสาทเป็นปราสาทอยู่ในสวรรค์นบีก็เดินไปกำลังเดินไปในสวรรค์นะปรากฏว่าก็ถามว่าปราสาทหลังเนี้ยหรือวังหลังเนี้ยนะก็คือบ้านนั่นแหละนะเป็นของใครเขาบอกเป็นของอุมัรอยู่ในสวรรค์และในมุมนึงก็มีผู้หญิงคนนึงออกมาจากบ้านกำลังรินน้ำอยู่นบีก็รีบเดินออกมาเลยเพราะกลัวว่าเดี๋ยวไปมองผู้หญิงของอุมัรจะไม่พอใจนบีก็เอามาเล่าให้ซอบาฟังอบูบักก็ฟังด้วยอุมัรเนี่ยทำไงรู้ไหมพอฟังแบบเนี้ยร้องไห้กับนบีบอกยารอซูลุลลอฮ์ฉันน่ะเราจะหึงท่านเพราะว่าในฝันเนี่ยบอกว่าฉันกลัวเหลือเกินว่าไปมองผู้หญิงของอุมัรเดี๋ยวอุมัรจะไม่พอใจก็เดินออกมาเลยคือจริงๆท่านว่าเป็นคนดุนะเป็นคนดุซึ่งมีหะดีษบอกเอาไว้ว่าชัยฏอนถ้าเดินสวนทางกันแหละก็เจออุมัรแหละไปอีกทางนึงนะกลัวคนอะไรขี่ม้าเท้าลากพื้นน่ะตัวใหญ่ขนาดไหนไหล่กว้างตัวใหญ่นะและนบีพูดเอาไว้นะเป็นหะดีษนบีบอกว่าถ้ามีรอซูลหลังจากฉันอีกคนนึงเนี่ยคนนั้นเป็นอุมัรถ้ามีนะแต่ไม่มีไงเพราะนบีรอซูลท่านนบีเป็นตอนรอซูลท่านสุดท้ายก็เล่าให้พี่น้องฟังว่าตรงนี้เป็นความเด็ดขาดของท่านอุมัรพอหลังจากท่านอุมัรเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยป้อมประการของการปกป้องฟิตนะห์ก็พังทลายลงหลังจากนั้นอิสลามก็ระส่ำระสายเกิดเป็นกลุ่มเป็นก้อนหมดเลยนะยุคตั้งแต่ท่านอุสมานเป็นต้นมาก็เริ่มมีกองทัพเริ่มมีรบกันเองบ้างอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราอ่านกันต่อนะวะลาอันนากะตะบนาอะลัยฮิมอันกตูลูอันฟุซะกุมأو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهموَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْلَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذَا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًاأجراً عظيماً ولهديناهم صراطاً مستقيماً ومن يطع اللهرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم
ยูติอินลาฮะวะรอซูลาฟาอูลาอิกะมะอัลลาซีนาอันอามัลลอฮุอะลัยฮิมالذين أنعم الله عليهم من النبيين أنعم الله عليهم من النبيين والصدقديقين والشهداء والصالحين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وكفى بالله عليما อายะที่66นะครับอัลลอฮ์บอกว่าวะลาอันนากะตะบะนาอะลัยฮิมและแม้ว่าเราได้กำหนดแก่พวกเขาว่าอานิกตูลูอันฟูซากุมพวกเจ้าจงฆ่าตัวของพวกเจ้าเองนะอาวิกรูจูมินดียาริกุมมาฟาอาลูฮูอิลลากอลีลุมมินฮุมหากแม้ว่าเราได้กำหนดแก่พวกเขาว่าพวกเจ้าจงฆ่าตัวของพวกเจ้าเองหรือจงออกไปจากหมู่บ้านนะของพวกเจ้าเป็นไงครับมาฟาอาลูฮูอิลลากอลีลุมมินฮุมนะพวกเขาก็จะไม่ยอมทำตามกำหนดนั้นนอกจากจะมีเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นในหมู่พวกเขาที่ทำตามตรงนี้เป็นการบ่งชี้บ่งบอกถึงเขาเรียกว่าปกติของมนุษย์มนุษย์โดยทั่วไปเนี่ยมักจะชอบดื้อดึงต่ออัลเลาะห์อยู่แล้ว คือพูดง่ายๆว่ามันเป็นเหมือนสัญชาตญาณหรือเปล่าก็ไม่รู้นะว่าถ้าไม่คนที่ไม่มีศาสนาครอบคลุมเอาไว้เนี่ยหรืออยู่ในกรอบเอาไว้เนี่ยมักจะฝ่าฝืนอัลลอฮ์คือลองไปดูสิคนที่ไม่นับถือศาสนาเนี่ยแล้วจะทำเหมือนมุสลิมเราเนี่ยมันน้อยอ่ะส่วนใหญ่ก็จะไม่นับต่อให้คนเป็นขอโทษนะต่อให้คุณเป็นคนที่มีคุณธรรมยังไงก็แล้วแต่เนี่ยคุณก็ชอบฝ่าฝืนอยู่ดีแหละมันเป็นนับสูของมนุษย์นะที่มันชอบอัมมารบิสุอัมมารบิสุหมายถึงว่ามันจะเอียงไปถึงอารมณ์ไฟต่ำอยู่แล้วเอาล่ะจึงบอกธาตุแท้ของมนุษย์ว่าส่วนใหญ่ของมนุษย์เนี่ยมักจะดื้อดึงจึงไม่แปลกว่าในสังคมเราเนี่ยถ้ามันมีคนดื้อมากกว่าคนที่ต่ออาชีพฟังก็ไม่แปลกหรอกครับเพราะเป็นเรื่องปกติแต่ละยุคแต่ละสมัยก็เป็นแบบนี้แต่ลุกยืนสมัยก็เป็นแบบนี้สมัยนบีนูห์ยิ่งหนักข้อไปใหญ่เลยเหลือไม่กี่คนน่ะนะเอาล่ะบอกดังนั้นตรงนี้เนี่ยอายะห์นี้บอกว่าอัลลอฮ์ทรงบอกว่าพวกคนส่วนใหญ่นั้นหากถูกใช้ให้กระทำสิ่งที่ต้องห้ามแก่พวกเขาทั้งที่พวกเขากระทำอยู่พวกเขาก็จะไม่ปฏิบัติตามสมมตินะพวกเขากินเหล้ากันอยู่อัลลอฮ์ใช้ให้กินเหล้าไอ้พวกนี้เลิกกินเหล้าเลย มันจะทำอะไรเขาเรียกว่าชาวสวนรู้จักชาวสวนไหมทำสวนทางกับที่ศาสนาบอกแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่พวกเขาทำกันอยู่แล้วพออัลลอฮ์สั่งมันจะทำอีกแบบนึงพวกเนี้ยนะเนื่องจากที่เป็นแบบเนี้ยในหนังสือเขาใช้นะขอมาอัพจริงกมลสันดาน
คือยากในการที่มันจะเปลี่ยนได้กมลสันดานี่อัลเลาะห์ใช้เป็นคำโบราณหน่อยนะก็คือขุดแล้วขุดอีกยังขุดยากเลยนะหัวใจมันเปลี่ยนยากแล้วพวกเขาก็มีลักษณะชอบฝ่าฝืนคำสั่งทั้งที่อัลเลาะห์ทรงรอบรู้ทุกสิ่งไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ตามดังนั้นเรื่องที่เกิดขึ้นย่อมไม่ใช่เรื่องแปลกที่พระองค์ทรงรู้ดีแม้ว่ามันอาจจะยังไม่เกิดขึ้นอัลเลาะห์รู้ได้ไงว่าฉันเป็นคนแบบนี้ก็อัลเลาะห์รู้อ่ะพระองค์นั้นรู้ทั้งสิ่งทั้งยังไม่เกิดแล้วก็เกิดนะของเราจะรู้เฉพาะที่มันเกิดแล้วไอ้ที่ยังไม่เกิดไม่รู้หรอกถ้าเกิดแล้วนี่ถึงจะรู้ใช่มั้ยดังนั้นพระองค์จึงตรัสว่าและแม้นว่าเราได้กำหนดแก่พวกเขาว่าจงฆ่าตัวของพวกเจ้าเองนะพวกนี้ก็ไม่ทำนะครับทั้งที่พวกนี้จะฆ่าตัวตายอยู่แล้วนะซึ่งอันนี้ไม่ได้นะพี่น้องว่าการฆ่าตัวตายเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามนะครับอันนี้อัลลอฮ์ยกตัวอย่างอ้าวต่อมาหากว่าพวกเขาได้กระทำตามสิ่งที่ได้รับคำแนะนำแล้วอ่ะตรงไหนว่าเราอันนะฮุมฟาลูมายูอาซูนบีฮีละกานะคอยรอนละฮุมวะอาชัดดะตัสบีตาอัลลอฮ์บอกว่าและหากว่าพวกเขาได้กระทำตามสิ่งที่ได้รับคำแนะนำแล้วนะก็คือหากพวกเขาได้กระทำตามที่ได้ถูกใช้และละทิ้งสิ่งที่ห้ามแก่พวกเขาแล้วละก็อัลลอฮ์บอกต่อว่าละกานะคอยรอนละหุมแน่นอนมันย่อมเป็นสิ่งดีแก่ตัวของเขาเองในการที่เขานั้นไม่ฝ่าฝืนคำสั่งและกระทำและไม่กระทำสิ่งที่ต้องห้ามแล้วอัลเลาะห์บอกต่อว่าอาชัดดะตัสบีตาแปลว่าอะไรแปลว่าแน่นอนว่าอัลเลาะห์นั้นจะทำให้สิ่งนั้นมั่นคงยิ่งความดีที่เรากระทำเนี่ยมันไม่สูญเปล่ามันจะมั่นคงยกตัวอย่างให้เห็นเป็นภาพก่อนพี่น้องเคยเห็นคนที่เป็นเชฟเขาพิถีพิถันในการรังสรรค์อาหารไหมเราดูโอ้โหมันกว่ามันจะกินได้แต่ละคำนะมานั่งปรุงทีละคำนะของเรานี่กินเป็นจานนะถ้วยหนึ่งกินหมดเลยไอ้นี่ปรุงเป็นคำมันรังสรรค์เหลือเกินโอ้โหหาวัตถุดิบมารีหาอนุนทำนี่กว่าจะทำได้แต่ละคำเหมือนว่าเขาเนี่ยรักพวกเราเหมือนโอ้โหที่เขาทำเนี่ยเขารักพวกเราจังเลยเขาลังสรรมาที่ไปหาวัตถุดิบอันชั้นดีมาให้เรากินมันเหมือนแบบนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าย้อนกลับไปก็คือเขาทำเพื่อปากท้องเขาเนี่ยแหละเขาคงไม่ได้ทำให้เรากินฟรีหรอกใช่ไหมก็ต้องแลกสตังค์ไงเอาสตังค์มาแล้วก็เขาก็จะรังสรรอาหารให้แต่เขาพิถีพิถันจริงแต่ก็ต้องเอาเงินมาให้เขาแล้วถามว่าไอ้เงินเขาเนี่ยเอาไปให้ใครก็เอาไปให้คนในครอบครัวเขาให้ตัวเขาในการกินอยู่ใช้นั่นแหละกำลังจะบอกว่าไอ้ที่เราละหมาดกันทุกวันนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าอัลลอฮ์ได้นะคนที่ได้คือไอ้เราที่ทำนี่แหละเหมือนกับเราเวลาออกไปทำอาหารให้คนอื่นกินเนี่ยไม่ใช่ว่าเราโอ้โหรักคนอื่นเหลือเกินไม่ใช่หรอกที่ทำตรงนี้ก็เพื่อที่จะหวังเงินมาใช้ในครอบครัวนั่นแหละแต่ส่วนนึงก็แน่นอนว่าเราก็อยากให้เขาได้รับสิ่งที่ดีนะตรงนี้เป็นการยกตัวอย่างให้เห็นว่าคนคนหนึ่งที่อะไรที่เขาพิถีพิถันในการทำอามันอิบาดะห์เนี่ยมันก็เป็นผลดีกลับมาสู่ตัวเองนั่นแหละนะมันก็เป็นผลดีกลับมากับตัวเองทั้งหมดนั่นแหละนะครับเอาต่อมาวะอีซัลลาอาตัยนาฮุมมิลลาดุนนาอัจรอนอัลซีมาอัลลอฮ์บอกว่าและถ้าเช่นนั้นแล้วแน่นอนเราก็จะให้พวกเขาซึ่งรางวัลอันใหญ่หลวงจากเรานี่เองตรงนี้ก็หมายถึงอะไรรางวัลที่ยิ่งใหญ่พี่น้องทราบไหมรางวัลที่ยิ่งใหญ่อัลลอฮ์จะให้เลยสวรรค์ไง รางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮ์จะให้ก็คือสวรรค์นะครับดังนั้นการหวังนะหวังในการได้รับการอภัยโทษนะแล้วก็นึกถึงบั้นปลายชีวิตก็คือสวรรค์ที่อัลลอฮ์นั้นได้เตรียมเอาไว้ก็ไม่แปลกอะไรเวลาซอบ้านนบีจำได้ไหมผมสอนไปแล้วสงครามอูฮุดสงครามบาดัดถามยารอซูลุลลอฮ์ไอการออกไปรบไปสู้เนี่ยแล้วตายเนี่ยได้อะไรนบีบอกได้สวรรค์โยนผ่าลำทิ้งเลย
กำลังเคี้ยวๆอยู่พอละในดุนยาโยนทิ้งเลยไม่กินแล้วเสียเวลากินแปลสวรรค์ข้างหน้าดีกว่าวิ่งสู้เข้าไปเลยซอฮาบะห์นบีแล้วก็เสียชีวิตพอนบีบอกสวรรค์สู้เลยทิ้งแล้วไอ้ที่กินเนี่ยมันจะหวานขนาดไหนก็มันสู้ในสวรรค์ไม่ได้เห็นไหมนั้นรางวัลที่อัลลอฮ์เตรียมไว้ให้เนี่ยก็ไม่ใช่เป็นรางวัลของพวกเราที่นะไม่ใช่ของเราไม่ใช่ที่เราทำนะเป็นรางวัลมาขอโทษดิไม่ใช่รางวัลที่เราเป็นคนให้ตัวเองแต่เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์เตรียมให้เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์เตรียมให้บางคนบอกรางวัลให้กับตัวเองก็ซื้อโทรศัพท์ซื้ออะไรใช่ไหมแต่ตัวเนี้ยอัลลอฮ์บอกว่ารางวัลเนี้ยมันมาจากที่เรานี่เองนะก็คือสิ่งที่อัลลอฮ์นั้นได้เตรียมไว้ให้จากผลงานที่เราทำการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เราเชื่อฟังเราปฏิบัติตามเนี่ยเอาอัลลอฮ์บอกต่อวะละฮะดัยนาฮุมซิรอตอมมุสตะกีมาและแน่นอนเราได้ชี้นำให้แก่พวกเขาซึ่งหนทางอันเที่ยงตรงเที่ยงตรงขอโทษทีมีเที่ยงตรงคำถามว่าอัลลอฮ์บอกเราไหมถึงวิธีการปฏิบัติเชื่อฟังบอกหมดเลยและข้อห้ามล่ะก็บอกหมดเลยนะอัลลอฮ์ชี้ทางหมดแล้วนะเปรียบเสมือนกับเราขับรถตาม GPS เลยอย่าออกนอกทางแล้วกันเดี๋ยวมันลงคลองก็ขับตามไปยังไม่รู้หรอกไอ้ข้างหน้าเนี่ยใช่หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่ามันล็อกเป้าแล้วไงว่าเป็นตรงนี้แหละเรายังไม่เคยไปด้วยที่นั่นน่ะแปลกมั้ยสมัยก่อนเวลาจะไปไหนตอนไหนเนี่ยเราต้องมีคนเคยไปถูกป่ะแล้วคนเขาขับรถไปเราถึงจะไปได้นะเดี๋ยวเนี้ยที่ที่เราไม่เคยไปเราก็ไปถูกเฉยเลยแล้วก็ไอ้คนที่นั่งรถก็ไม่รู้จักสักคนหนึ่งแต่เราไปตามไอ้ตัว GPS มันนำไปเหมือนการสวรรค์เราก็ไม่เคยเห็นนะเป็นยังไงแต่อัลลอฮ์บอกไว้แล้วอ่ะทำตามแบบนี้สิทำแบบนี้1 2 3 4อย่าทำอย่าฝ่าฝืนเดี๋ยวไปถึงตรงนั้นแหละนะไว้ใจได้ไอ้ GPS ยังไว้ใจไม่ได้นะบางทีพาเราหลงแต่อันนี้แน่นอนว่าคำสั่งศาสนาเนี่ยแน่นอนว่าไม่มีทางหลงทางแน่นอนเอาต่อมาอัลลอฮ์บอกต่อว่าอันนี้วรรคนี้สำคัญนะวะมัยยุตอิลลาฮะวะรอซูลผู้ใดที่เชื่อฟังอัลลอฮ์และรอซูลแล้วไซนะบอกว่าไงฟะอุลาอิกะมาอัลละดีชนเหล่านี้แหละที่จะอยู่ร่วมกับบรรดาผู้ที่อัลลอฮ์ทรงกรุณาพวกเขาอันอัมแปลว่าอะไรอัลลอฮ์ทรงกรุณาปราณีนะอันอัมอันอัมัลลอฮุอะลัยฮิมจะอยู่กับบรรดาผู้ที่อัลลอฮ์ทรงกรุณาแก่พวกเขามีนั้นนบียีนได้แก่บรรดานบีนะวัสซิดดีกีนซิดดีกีนแปลว่าอะไรคนที่เชื่อแบบดุษฎีเขาบอกเนี่ยคือเชื่อแบบไม่มีอะไรมาข้อขัดอะไรไม่มีข้ออะไรมาขัดแย้งตัวเองเลยซิดดีกีนจำได้ไหมฉายาใครซิดดีฉายาท่านอบูบักเนี่ยซิดดิกซิดดีกีนเพราะอบูบักวันที่อิสรอมีรอดมีคนมาเล่าบอกสหายของท่านเพี้ยนแล้วบอกว่าเดินทางไปมัสยิดอักซอไปคืนเดียวไม่ถึงคืนนี่ครึ่งคืนด้วยเพราะว่าอีกครึ่งคืนไปไหนขึ้นไปบนชั้นฟ้าเพื่อนท่านเพี้ยนไปแล้วในสมัยนั้นยังไม่มีเทคโนโลยีใดนะที่จะไปถึงนู่นได้บอกเพื่อนของท่านเพี้ยนไปแล้วเขาบอกเราต่อให้มูฮัมหมัดเนี่ยพูดอะไรที่เกินกว่าที่ฉันก็เชื่อไม่ต้องมาเล่าให้ฉันฟังหรอกแค่นี้เองดังนั้นได้ฉายาว่าซิดดีกเลยซิดดีกอัสซิดดีกนะวะชูฮาดาชูฮาดาแปลว่าคนที่เสียชีวิตในการปกป้องศาสนาวะซอลิฮีนบรรดาคนที่ประพฤติดีประพฤติชอบทั้งหลายวะฮุสวะฮาซูนาอูลาอิกะรอฟีกอคนเหล่านี้แหละเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันรอฟีกเป็นคนที่เป็นเพื่อนโดยดีเพราะว่าอะไรเขาจะแนะนำไปสู่ทางที่ดีให้คบพวกนี้เอาไว้เพื่อนแท้รอฟิกเนี่ยเคยแปลว่าเพื่อนจริงเพื่อนแท้เพราะเขาจะไม่หวังร้ายกับเราเลยคราวนี้จากหะดีษบทนี้เนี่ยใครที่เชื่อฟังอัลลอฮ์และรอซูลก็ถือว่าเป็นผู้ได้รับเกียรติหน้าที่อัลลอฮ เมื่อครั้งท่านนบีล้มป่วยก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตท่านได้ส่งเสียงดังและกล่าวว่ามาอัลลอฮีนะอันอัมัลลอฮุอะลัยฮิมมินันนบียีนก่อนนบีจะเสียนบีจะได้รับข้อเสนอนะว่าจะเลือกการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้หรือจะกลับไปหาอัลลอฮ์
นบีก็เลือกกลับไปหาอัลลอฮ์เสร็จแล้วนบีก็กล่าวขึ้นมาว่ามัลลีนะอันอามัลลอฮุอะลัยฮิมแปลว่าจะได้อยู่ร่วมกับบรรดาผู้ที่อัลลอฮ์ทรงเมตตาพวกเขาก็คือบรรดารอซูลที่ตายไปก่อนหน้านี้แล้วนบีจะไปอยู่ด้วยแล้วนะวะซิดดีกีวะชูฮะดาวะศอลิฮินฟะอาลิมตุอันนะฮูคอยยรแปลว่าฉันจะได้ไปอยู่กับบรรดานบีคนที่เชื่อโดยสุดเชื่ออย่างหมดใจคนที่เสียชีวิตในหนทางของศาสนาและบรรดาคนประพฤติดีดังนั้นดิฉันทราบดีว่าเป็นข้อเสนอที่ดีที่สุดเหตุที่นบีเลือกไม่อยู่ในดุนยาต่อเพราะอะไรเพราะนบีรู้แล้วว่านบีจะไปอยู่กับใครคนดีทั้งนั้นเลยเนี่ยในดุนยาเราเนี่ยยังปนกันเละนะใช่ไหมแต่ในสวรรค์เนี่ยเราไปอยู่คนดีหมดเลยไม่ต้องไปห่วงแล้วว่าเราจะไปอยู่ไอ้คนข้างบ้านไอ้คนข้างบ้านมันเมาทุกวันเลยมันสร้างความเดือดร้อนอันนี้ดุนยาเดี๋ยวเราตายไปปั๊บเดี๋ยวเราไปอยู่คนดีไอ้พวกนี้ไม่ตามเราไปหรอกมันอยู่อีกที่นึงไอ้พวกเนี้ยไอ้ที่เมาหัวดาน้ำน่ะอยู่อีกที่นึงไม่ไปตามเราไปหรอกแต่เราไปอยู่คนดีดังนั้นไอ้พวกนี้รังควานได้เฉพาะดุนยาอันนี้เป็นการปลอบใจตัวเองนะเวลาที่ไปซื้อบ้านแล้วมีพวกเพื่อนบ้านไม่ดีมากหรือมีเพื่อนที่มันไม่คอยมาตามอะไรนะมาตามยุ่งมันมีคนนึงอันพี่น้องนะนี่เล่าให้พี่น้องฟังผมทําอยู่กับทนายผมทํารายการกับทนายมีมุสลิมคนนึงถูกแกล้งจากการที่ถูกฟ้องมันหาเรื่องฟ้องไปหมดอะมันเข้ามาดูเนี่ยบ้านรั้วทําเกินมันเอาไปฟ้องเรียนเขตคือทุกคนน่ะมันมีโอกาสผิดพลาดกันอยู่แล้วตั้งสังขยาออกมาเลยมั่งอะไรเกินมั่งใช่มั้ยคือบ้านเราเป็นคือถ้าไม่มีใครมาร้องเรียนก็อยู่กันไปไอ้เนี่ยมันคอยที่จะเล่นงานเพราะมันแค้นปรากฏว่าเมียของเขาเนี่ยถูกไล่ออกเพราะว่าทำผิดระเบียบเขาไปเข้าใจว่าภรรยาของบางคนเนี่ยเป็นคนอะไรเป็นคนฟ้องให้ถูกไล่แต่จริงภรรยาคนนี้ไม่ได้เรื่องเลยไม่เกี่ยวเลยก็ไปเข้าใจก็เลยจองล้างจองผ่านโดยการเรียกร้องทุกอย่างโอ้โหเขาชีวิตเขาอะไรนะคือเขาเป็นทุกข์มากอะต้องไปขึ้นศาลเดี๋ยวก็ต้องมีใบนู่นใบนี่มาแล้วเวลามันไปแจ้งนู่นไกลๆเชียงรายนี่ไม่ไปก็ไม่ได้เขาถูกดังควานจากคนคนนี้มากจนกระทั่งเขาคิดอย่างหนึ่งเขาบอกว่าเฮ้ยหรือว่าใช้สารเตี้ยไหมใครโป้มันเลยไหมโทรมาปรึกษาฉันบอกว่ามึงยี่ไอ้วะนี่แหละเป็นบุคคลทดสอบความสบัดของมึงยี่เอ้ยเนี่ยถ้าเอาชนะมันได้นะด้วยความสบัดนะอัลลอฮ์ให้รางวัลที่ยิ่งใหญ่เพราะว่าสุดท้ายมันไม่ตามเราไปในนรกขอโทษดิมันไม่ตามเราไปในสวรรค์หรอกไอ้วะเนี่ยมันอยู่แค่นี้แหละมันดังควานได้เฉพาะดุนยาไม่รู้แหละเรากับมันใครตายก่อนแต่มันตายเมื่อไรมันก็ไม่ตามเราเราตายมันก็ไม่มาตามเราแล้วอย่างนั้นในดุนยาเนี่ยก็เขาเรียกว่าทำตามระเบียบไปอันนี้เล่าให้พี่น้องฟังนะคือเราไม่รู้ไปสามารถที่จะไปบังคับเขาได้ไงมันก็หาช่องทางเรียกร้องแต่สุดท้ายมาเจอทนายดีนะครับที่อยู่กับฉันทำรายการกับฉันเนี่ยเขาก็ฟ้องกลับมันมั่งตอนนี้มันก็เริ่มกลัวแล้วเพราะว่ามันมีกฎหมายเหมือนกันว่าถ้าไปเรียกร้องอะไรที่มันผิดไม่ตรงเนี่ยไอ้คนที่ถูกร้องก็คือไอ้คนสามารถฟ้องกลับได้ตอนนี้ก็เริ่มเบาๆแล้วตอนแรกจะยอมจ่ายตังค์ไปเคลียร์ไปอะไรหมดตังค์หมดที่ขนาดนั้นเลยสุดท้ายก็เลยบอกกับพี่น้องว่าบางครั้งก็ใช้มาตรการกฎหมายได้ถ้ามันไม่ได้ขัดกับหลักการศาสนาก็มีปัญหานะเขาก็มาพึ่งทนายนะครับแล้วก็ฟ้องมันมั่งมันก็เลยเบาๆลงไปตอนแรกกลัวไงไม่กล้าสู้อะไรเลยนะครับอ่ะอันนี้เล่าให้พี่น้องฟังเอาต่อมาสาเหตุของการประทานอายะห์กุรอานนี้บอกว่าไงบอกว่าจะได้อยู่กับคนเหล่านี้ใช่มั้ยจารีดได้รายงานมาจากซาอีดอิบนุจูบัยบอกว่ามีชายชาวอันซอรคนหนึ่งได้มาหาท่านรอซูลมาในสภาพที่เขาเนี่ยโศกเศร้าร้องไห้แล้วท่านนบีจึงกล่าวกับเขาว่าโอ้ชายคนนี้ท่านเป็นอะไรทำไมหน้าตาดูหมองเศร้าจังเลยดูหน้าแบบไปไหนไม่สดใสอ่ะดูหน้าเศร้าๆเขากล่าวว่าโอ้ท่านนบีของอัลเลาะห์ฉันมีสิ่งหนึ่งที่ฉันคิดอยู่เสมอท่านถามว่ามันคืออะไรเขาก็ตอบว่าเราเนี่ยเดินเวียนมาหลายรอบแล้วเดินวนไปวนมาแล้วก็มาหาท่านนบีแล้วหันมองหน้าท่านแล้วก็มานั่งอยู่ที่หน้าท่านในวันหน้าเนี่ยท่านก็จะถูกให้ไปอยู่กับท่านนบีท่านอื่นๆคือคนคนนี้เดินมาวนหานบีเดินมามองนบีมองแล้วมองอีกแล้วก็เป็นทุกข์ใจทำไมเป็นทุกข์ใจพี่น้องรู้ไหมเขาบอกว่าเดี๋ยววันหนึ่งที่ท่านนบีจากโลกนี้ไปเนี่ยนบีก็ต้องไปอยู่กับใครไปอยู่กับบรรดานบีด้วยกันถูกไหม
เราก็จะไปหาท่านไม่ได้และไม่สามารถจะไปเห็นหน้าท่านได้ในสวรรค์เพราะอยู่คนละชั้นน่ะเพราะนบีอยู่ชั้นสูงสุดน่ะไอ้เราอยู่คนละชั้นเราจะไม่สามารถไปเห็นท่านนบีได้อีกแล้วในวันที่เราเข้าสวรรค์ไอ้ตอนดุนยาเนี่ยได้เห็นนบีเพราะเขามีชีวิตอยู่กับนบีเขามีความสุขแต่พวกเราไม่ได้เห็นนบีนะแต่เขาได้เห็นนบีตอนนบีมีชีวิตอยู่แล้วก็บอกต่อว่าเราได้พูดคุยกับนบีตอนดุนยาเนี่ยแต่พอเวลาอาคีรอนบีไปอยู่กับอีชั้นนึงแล้วไปอยู่กับบรรดานบีฉันก็ไม่ได้คุยกับนบีเลยฉันเลยเป็นทุกข์ใจเหลือเกินอัลลอฮ์ดูสิเป็นความทุกข์ที่อยากจะเจอนบียิบรีนนะอยากใกล้ชิด นบียิบรีนเพราะในดุนยาอยู่ได้เจอแล้วไงพวกเรายังไม่เคยเจอนบียิบรีนจึงนำอายะห์นี้ลงมาว่าผู้ใดที่เชื่อฟังอัลลอฮ์และรอซูลชนเหล่านี้จะได้อยู่กับบรรดาผู้ที่อัลลอฮ์ทรงกรุณาเขาได้แก่กับบรรดานบีนี่ไงอายะห์นี้แหละพอประทานลงมาคนคนนี้สบายใจเลยทำไมล่ะเพราะถ้าทำความดีไม่ต้องถึงขั้นเป็นนบีรอกหรือเก็บซุนนะห์ทุกอย่างขอให้เรานั้นทำเชื่อฟังนบีให้เต็มที่เรามีโอกาสที่จะได้ไปอยู่ร่วมกับนบีอีกครั้งหนึ่งในสวรรค์เชื่อมั่นให้เต็มที่เชื่อมั่นให้เต็มที่แล้วกันเดี๋ยวเราจะไปอยู่กับคนดีนะอ้าวต่อมามีรายงานหนึ่งนะครับจากหะดีษมัรฟูมีรายงานจากอบูบักอิบนุมัรดะวัยจากท่านหญิงไอชามีชายคนหนึ่งได้มาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าโอ้ท่านรอซูลแท้จริงท่านนั้นเป็นที่รักแก่ฉันและครอบครัวของฉันฉันรักท่านมากกว่าลูกของฉันซะอีกผิดไหมเนี่ยพี่น้องรักนบีมากกว่าลูกไม่ผิดนะเป็นเรื่องที่ต้องเป็นอะกีดะห์แบบนี้นะขณะที่ฉันอยู่ในบ้านฉันคิดถึงท่านแทบจะทนไม่ไหวมองหน้าลูกเนี่ยยังไม่คิดถึงเท่ากับคิดถึงนบีเลยโอ้โหดูคนสมัยก่อนความที่เขารักนบีอะนะมองหน้าลูกยังไม่เท่ายังไม่ทำให้ความคิดถึงของฉันเนี่ยที่มีต่อนบีเนี่ยมันจางลงเลยอ๋อฉันจึงมาหานบีมาดูหน้าท่านนะและเมื่อฉันนึกถึงว่าท่านนบีเสียเนี่ยและท่านได้ตายไปฉันก็คงจะฉันก็ทราบว่าท่านจะได้เข้าสวรรค์อย่างแน่นอนท่านต้องไปอยู่กับบรรดานบีทั้งหลายและฉันก็ได้เข้าถ้าฉันได้เข้าสวรรค์ฉันก็กลัวว่าจะไม่พบท่านในสวรรค์ท่านนบีได้ฟังท่านนบีก็เงียบสักพักนึงอายะห์กุรอานนี้ก็ถูกประทานลงมาเออนะอ่ะหะดีษมีเพียบเลยนะเรื่องนี้อ้าวต่อมาอีกอันหนึ่งใครรอบีอะห์อิบนุกาบอันอัสลามีเขาได้บอกว่าฉันเนี่ยได้ไปนอนกับท่านนบีแล้วก็ฉันก็คอยเตรียมน้ำให้แก่นบีให้นบีอาบน้ำละหมาดเป็นคนเตรียมน้ำละหมาดให้แก่นบีเตรียมน้ำให้นบีอาบน้ำละหมาดสิ่งที่จำเป็นต่างๆมาให้นบีและนบีก็บอกว่าเธอจงขอเถิดนบีบอกว่าขอให้ขออะไรก็ขอเขาก็บอกว่าฉันโอ้ท่านรอซูลของอัลลอฮ์ฉันขออยู่ใกล้กับท่านในสวรรค์ได้ไหมเขาขอฉลาดนะขอให้อยู่ใกล้กับนบีในสวรรค์ได้ไหมโมรอกอบะฟินจันนะท่านก็ตอบท่านถามว่ามีอย่างอื่นอีกไหมเขาก็บอกว่าไม่มีแล้วที่สุดแล้วคือการได้อยู่กับนบีในสวรรค์เนี่ยฉันขอแค่นี้พอมันไม่ใช่แค่นี้แล้วมันที่สุดแล้วแหละขออยู่กับนบีในสวรรค์ดังนั้นนบีจึงบอกว่าเธอจงช่วยให้ฉันนั้นด้วยการที่เธอให้ช่วยฉันหมายว่าให้ช่วยฉันเนี่ยฉันจะขอดุอากับขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้ช่วยท่านได้อยู่กับฉันแต่มีเงื่อนไขว่าท่านต้องสุญูดต่ออัลเลาะห์ให้มากๆเพราะการสุญูดต่ออัลเลาะห์ให้มากคือการที่แสดงถึงการใกล้ชิดต่ออัลเลาะห์มากที่สุดเมื่อใกล้ชิดอัลเลาะห์มากเท่าใดก็เท่ากับจะได้ใกล้ชิดนบีมากเท่านั้นวิธีการใกล้ชิดนบีคือใกล้ชิดอัลเลาะห์ให้มากทํายังไงอ่ะสุญูดกับอัลเลาะห์เยอะๆนะครับละหมาดเยอะๆพูดง่ายๆละหมาดเยอะๆขยันละหมาดนะทั้งอันนี้ละหมาดสุนัตนะฟัรดูต้องครบอยู่แล้วอิหม่ามอะห์มัดได้รายงานจากอามินุมุรรออีกนิดนึงนะครับจบละบอกว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ขอฉันขอปฏิญาณตนนะครับก็บอกต่อนะบอกว่าท่านเป็นศาสนทูตของอัลเลาะห์ฉันได้ละหมาด5เวลาจ่ายซะกาตนะถือศีลอดในเดือนรอมฎอนแล้วท่านก็กล่าวว่ามันมาตาอะลัยฮาซามันนบีใครที่ตายในสภาพเช่นนี้ใครอ่ะเช่นสภาพเลยนะ1ปฏิญาณตนใช่มั้ยละหมาด
จ่ายซะกาตถือศีลอดในเดือนรอมฎอนพูดง่ายๆว่าทำอามันอิบาดะห์อย่างครบอ่ะนะในฟัดดูทั้งหมดเนี่ยใครที่เสียชีวิตเขาจะได้อยู่กับบรรดานบีคนที่ซิดดีกีนคนที่ชูฮาดะในวันกิยามะห์นะมาลัมยะอุกกะวาลีไดฮีตราบใดมีเงื่อนไขนึงนะคนละหมาดก็จริงนะพี่น้องคนที่ถือศีลอดก็จริงตราบใดที่คนที่ไม่เนรคุณพ่อแม่นบีกันนะต่อให้คุณละหมาดดีขอโทษนะคุณละหมาดดีคุณถือศีลอดดีแต่ทำให้ย่อทำให้มะเสียใจเนรคุณพ่อแม่ตัดออกไปเลยไม่ได้ห้ามเนรคุณย่อเนรคุณมะเด็ดขาดประตูบานใหญ่ที่สุดแล้วประตูเนี้ยเพราะว่าอิบนุอับบาสบอกว่าไม่มีความดีไหนจะยิ่งใหญ่เท่ากับการทำดีกับย่อกับมะเนี่ยความดีกับแม่เนี่ยนะดังนั้นละหมาดดีจริงครับอัลฮัมดุลิลละห์ถือศีลอดดีใจซะกาตดีแต่มะปากุ้มใจทุกวันเลยปวดหัวทุกวันนะหรือทำให้พ่อแม่เสียใจอันนี้จะไม่ได้อยู่กับนบีนะตอนนี้ต้องระวังนะโทษของการเนรคุณพ่อแม่จะไม่ได้อยู่กับนบีในสวรรค์ด้วยนะครับอ่ะก็จบตรงนี้นะครับในดูอายะห์สุดท้ายนะอัลลอฮ์บอกว่าไงซาลิกะฟัดลุมินัลลอฮ์นี่คือความกรุณาที่มาจากอัลลอฮ์นี่คือความกรุณาที่มาจากอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์บอกแล้วนะเราจะได้อยู่กับนบีถ้าเราเป็นคนที่เชื่อฟังนบีนะครับปฏิบัติตามต่างๆเพียงพอแล้วที่อัลลอฮ์นั้นวะกะฟาบิลลาห์และเพียงพอแล้วที่อัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้อายะนี้นะครับเป็นอายะที่ให้กำลังใจซอบะห์ซอบะห์เนี่ยเจอนบีแล้วและเขาก็อยากเจอนบีอีกรอบนึงในสวรรค์เพราะเราไม่เคยเจอนบีเพราะนบีเสียชีวิตไปก่อนเราก็มีโอกาสเจอนบีครั้งในสวรรค์โดยการที่อายะกุรอานนี้ได้มาให้กำลังใจนะนี่คือความโปรดปรานขออัลเลาะห์นะครับอ่ะต่อนะยาอัยยูฮัลลซีนอามานูคุซูฮิซรอกุมفَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ انْفِرُوا جَمِيعًا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْأنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيداوَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّكَ أَلَمْ تَكُنْبينهم وبينه مودة لا يقولنك أن لم تكن بينكم وبينه مودة وبينه مودة
ดะตุยะไลตานีกุนตุมะฮุมفأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل اللهالذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِفَلْيُقْتَلْ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَنُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا มาดูความหมายนะครับยาอายุฮัลลาดีนาอามานูโอ้บรรดาผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลายคูรูตรงนี้แปลว่าให้ยึดเอานะจงยึดเอาไฮดรอไฮดรเนี่ยก็คือตันบีเคยเห็นไหมเวลาพวกรถที่กำลังทุกน้ำมันไฮดรแปลว่าให้ระวังอันตรายวัตถุไวไฟอันตรายนะเมื่อกี้ดูข่าวทดลองไอ้ถังอะไรระเบิดใส่เด็กนักเรียน ต้องระวังนะ เห็นรถใหญ่ๆเห็นอะไรเนี่ยนะหลีกเลี่ยงได้ก็ดีนะครับแต่ว่าอันนี้ก็พูดถึงให้ระมัดระวังอิสลามกับการระมัดระวังเนี่ยก็เป็นเรื่องเขาเรียกว่าปกติของมนุษย์อะไรเป็นหลุมเป็นบ่อก็ต้องระมัดระวังเนาะโอ้บรรดาศรัทธาทั้งหลายจงยึดเอาความระมัดระวังของพวกเจ้าไว้ก่อนให้ยึดเอาความระมัดระวังของพวกเจ้าไว้ก่อนฟันฟีรูซูบาตินและจงออกไปเป็นกลุ่มๆหรืออวินฟีรูจามีอาหรือออกไปกลุ่มเดียวกันเลยตรงนี้เรื่องอะไรรู้ไหมเรื่องของสงครามที่เกิดขึ้นมีคำสั่งให้ระมัดระวังจากศัตรูอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงใช้ให้บ่าวของพระองค์ผู้ศรัทธาให้ระมัดระวังศัตรูของพวกเขาคือให้เตรียมพร้อมอยู่เสมอในการจัดเตรียมยุทธโธปกรณ์อาวุธยุทธโธปกรณ์และจำนวนคนให้พร้อมอยู่เสมอในหนทางของอัลลอฮ์ดังนั้นในการฝึกฝนในสมัยท่านรอซูลจะเป็นกีฬาที่เกี่ยวข้องกับการทำสงครามเช่นการขี่ม้าใช่ไหมคือขี่ม้าทุกวันนี้ก็เป็นซุนนะห์นั่นแหละแต่ว่ามันก็ไม่เกี่ยวข้องกับสงครามแล้วเดี๋ยวนี้ใครเขาขี่ม้าไปสู้กันล่ะเดี๋ยวนี้เขาขี่รถถังใช่ไหมยกหุ่มเกาะแต่ถามว่าขี่ม้าได้ไหมได้มีปัญหาแต่สมัยก่อนเนี่ยมันมีประโยชน์ทั้งในเรื่องของกองทัพด้วยก็ฝึกขี่ม้ากันนะหรือยิงธนูนี่เกี่ยวกับกองทัพไหมเกี่ยวสิเมื่อก่อนไงพลธนูใช่ไหมปัจจุบันนี้มันถ้าเป็นกองทัพมันก็ต้องเป็นปืนเลวเพราะว่าธนูเดี๋ยวนี้มันก็มันพัฒนาขึ้นไปอันนี้พูดถึงว่ากีฬาในสมัยก่อนที่ฝึกฝนกันเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับสงครามในสมัยนั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าคนยิงธนูไม่ใช่ซุนนะห์ซุนนะห์ครับมีปัญหาขี่ม้าก็ใช่นะ
แล้วก็อีกอันนึงก็เรียกมวยปั้มมวยปั้มด้วยลูกการนะลูกการนะดันกันเขาได้ประลองแต่บางคนพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายบอกว่าเนี่ยเขาก็ฝึกเอาไว้เช่นฝึกมวยอันนี้ไม่เป็นไรแต่เอามวยมาเป็นอาชีพอันนี้ไม่ได้นะไปเดี๋ยวดูได้ไหมต่อยกันทีเลือดแตกอะไรเงี้ยเนี่ยไม่ใช่หลักการศาสนาห้ามนะแบบนี้เป็นการทำร้ายถ้าป้องกันตัวได้แต่ถ้าเอาเป็นอาชีพไปทำร้ายคู่ต่อสู้คู่แข่งไม่ได้บาปแต่สมัยก่อนเยอะนักมวยมุสลิมเราสมัยนี้ก็มีแต่ไม่ค่อยบอกกันไม่ค่อยเตือนกันเอาต่อมาให้เตรียมคำว่าซูบาตินแปลว่าเป็นกลุ่มๆเป็นกองหรือเป็นกองทัพก็ได้คือเวลาออกไปลาดตระเวนอย่าไปคนเดียวต้องไปเป็นอะไรเป็นกลุ่มเป็นกองหรือออกไปทั้งหมดเลยถ้าเป็นทั้งหมดก็เป็นกองทัพเลยครับยกไปหมดเลยนะตอบรอนีบอกว่าคำว่าฟันฟีรูซูบาตินแปลว่าเป็นกลุ่มๆเป้าหมายคือกองทัพที่กระจัดกระจายออกไปหมายถึงให้ทุกคนออกไปพร้อมเพียงพร้อมกันเอาต่อมาว่าอินนามินกุมละมัลและยูบัตติอันนาแท้จริงในหมู่พระเจ้านั้นมีผู้ที่ชักช้าอยู่แล้วยูบัตติอันนาในหมู่คนที่ออกไปทำสงครามจะมีพวกชักช้านะอยู่คือมันก็เตะทวงกันเลย คือไม่อยากออกหากมีเหตุร้ายใดประสบแก่เจ้าอินอัลซอบัตกุมมุซีบะหากมีเหตุร้ายประสบแก่เจ้าเขาก็จะกล่าวว่าแท้จริงอัลลอฮ์กรุณาแก่ฉันกรุณาแต่ฉันยังไงอิสลัมอากุมมาอาฮุมชาฮีดาที่ทำให้ฉันนั้นไม่ต้องไปเจอเหตุเคราะห์ร้ายอันนี้พวกมุนาฟิกไงไอ้ที่ไม่ออกไปตอนสงครามอูฮุดจำได้ไหมอุบัยอับดุลลอฮ์บินอุบัยบินซะลูนเนี่ยถ้าอยู่กับฉันในเมืองก็รอดแล้วไม่ต้องถูกฆ่าตายมันว่างั้นนะวะลาอินอัลซอบะกุมฟัดลุนและถ้าหากมีความกรุณาใดๆจากอัลลอฮ์ได้ประสบแก่เจ้าแล้วแน่นอนนะวะลาอินอัลซอบะกุมฟัดลุมมินัลลอฮ์และยากูลันนะและแน่นอนว่าพวกเขาก็จะกล่าวประหนึ่งว่าไม่เคยมีความชอบใดๆเกิดขึ้นเลยอะไรที่เป็นเรื่องดีก็ไม่ชื่นชมด้วยทำเป็นมองไม่เห็น แต่ถ้าอะไรไม่ดีเนี่ยพร้อมซ้ำ นี่มุนาฟิกกะอันลัมตะกุมไบนะฮุมวะไบนะฮูมาวัดดะนะเขาบอกต่อว่าอัลลอฮ์บอกต่อว่าพวกเขาก็จะกล่าวประหนึ่งว่าไม่เคยมีความชอบใดๆมาวัดดะแปลว่าความชอบความรักความชอบใดๆเกิดขึ้นระหว่างเจ้ากับพวกเขาแล้วก็บอกต่อว่ายาไลตานีกุนโอ้หวังว่าฉันนั้นจะได้อยู่ร่วมกับพวกเขาแล้วก็ได้รับชัยชนะฟาอาฟาซาฟาวซันอาซีมาไม่ชื่นชมแต่ก็จะบอกว่าหวังว่าคราวหน้าฉันจะได้ออกไปบ้างนะแต่ครั้งนี้มันไม่ออกออกไปก่อนคือมันมี2แบบแบบแรกก็คือออกไปแล้วแพ้มันก็จะบอกเลยว่าเนี่ยพระเจ้าเมตตาฉันไม่ให้ไปอยู่ร่วมกับท่านเพราะพวกท่านถูกฆ่าตายแต่ปรากฏได้รับชัยชนะมันก็บอกว่าอ๋อไม่ได้ชื่นชมอะไรแต่หวังว่าคราวหน้าฉันจะได้ไปอยู่กับท่านด้วยนะเขาเรียกว่าเคมความดีความดีเนี่ยเอาใส่ตัวเลยแต่ถ้าไม่ดีก็ผลักออกไปฟัลยูกอติลฟีซาบีลิลลาอัลลอฮ์บอกจงสู้รบในหนทางของอัลลอฮ์เถิดอัลลซีนายัชรูนัลฮายาตัดดุนยาบิลอาคิเราะห์บรรดาผู้ที่อุทิศชีวิตความเป็นอยู่แห่งโลกนี้ด้วยกับโลกหน้าเขาไม่สนใจละ ความเป็นอยู่ในโลกนี้จะสุขสบายขนาดไหนจะเพียบพร้อมขนาดไหนเขาอุทิศในหนทางของอัลเลาะห์ก็คือพร้อมที่จะเสียสละนะคือคนที่ออกไปรบเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าต้องไม่มีอะไรจะกินและไม่ใช่นะบางคนเนี่ยก็มีสานะถามว่าเขาไม่ได้ออกไปรบเขาก็มีกินมีอะไรมีใช้อยู่นั่นแหละแต่เขาเสียสละแล้วไงนะเสียสละความเป็นอยู่ในโลกนี้แล้ว
วะไมยูกอติลฟีซาบีดิลลาผู้ใดที่สู้รบในหนทางของอัลเลาะห์ฟัลยูกอตัลและถูกฆ่าและก็ถูกฆ่าตายหรือยุกลิบหรือได้รับชัยชนะอัลลอฮ์บอกว่าฟาซาฟานุตีฮีอัจรอนอาซีมาเราได้ให้รางวัลอันใหญ่หลวงแก่เขาทั้งหมดเลยแปลว่าไม่ได้หมายว่าต้องตายเท่านั้นนะถึงจะได้คนที่ออกไปรบและไม่ตายได้รางวัลไหมได้ได้ความดีทั้งโลกนี้แล้วก็โลกหน้าเหมือนกันแต่ชะฮีดเนี่ยอัลลอฮ์ยังไม่ได้อะไรนะไม่ได้กำหนดให้แก่เขาส่วนหนึ่งจากเครื่องหมายของคนที่กลับกรอกก็คือไม่ออกไปสู้รบในหนทางของอัลเลาะห์มุกอตินได้บอกว่าและอยู่บัตติอันน่ามีความหมายว่าทําให้ล่าช้าจนไม่ได้ออกไปอ้างนู่นอ้างนี่คือจริงๆไม่อยากออกแหละกระเตะถ่วงไปเรื่อยและอาจตีความหมายได้ว่าทําให้ตัวเองล่าช้าหรือทําให้คนอื่นล่าช้าไปด้วยดังที่อับดุลลอฮ์บินอุบัยบินซะลูนได้แกล้งทําให้ล่าช้าและพูดหวานล้อมคนที่ทําให้ล่าช้าจนกระทั่งมีคนที่เห็นด้วยกับเขาแล้วก็ไม่ออกไป300กว่าคนน่ะตอนนั้นน่ะนี่คือทัศนะของอิบนุจูรอยและอิบนุจารีดได้กล่าวไว้นะพวกมุนาฟิกก็จะกล่าวว่าเมื่อไม่ได้ออกไปในสงครามและหากเกิดเหตุร้ายใดๆเขาก็ได้สบายไปแล้วไม่ต้องไปรับหรือถ้ามีได้รับความโปรดปรานเขาก็จะขอให้ได้รับมีส่วนร่วมไปด้วยนี่คือพวกมุนาฟิกใช่ถูกต้องสบายได้รับด้วยส่งเสริมให้ออกไปในการต่อสู้ในหนทางของอัลเลาะห์เพื่อจะปกป้องศาสนาของอัลเลาะห์และชีวิตของมุสลิมคราวนี้การจิฮาดเนี่ยพี่น้องขอสักนิดนึงนะมันมีด้วยกัน2ประเภทเค้าเรียกว่าจิฮาดดัฟอ์กับตอลับอัดดัฟอ์วัตตอลับตอลับนี่หมายถึงว่าการออกไปแสวงหาดัฟแปลว่าการป้องกันคือสมมุตินะเราอยู่สมมุติเมืองไทยเรามีศัตรูมาเราเป็นสมมุติเราอยู่ในเมืองเราแล้วก็มีคนที่คิดร้ายกับอิสลามเราเข้ามาจะมาฆ่าเราในบ้านที่เราอาศัยอยู่ในแผ่นดินที่เราอาศัยอยู่เนี่ยอันนี้ต้องปกป้องทุกคนนั่นแหละมีครั้งนึงเนี่ยเขาถามนบีถามว่ามีคนมาถามนบีครับถ้ามีคนจะมาเอาทรัพย์ฉันล่ะทำยังไงนบีบอกให้สู้ให้ปกป้องทรัพย์ของท่านเอาไว้นบีแล้วก็ถามนบีต่อว่าแล้วถ้าเกิดฉันสู้ไปแล้วฉันสู้ไม่ไหวแล้วฉันถูกฆ่าตายล่ะนบีบอกท่านได้ชะฮีดแล้วถ้าเกิดสมมุติฉันเก่งฉันไปแทงไอ้คนที่มันมาป้นเรามาฆ่าเราตายล่ะไอ้คนถูกแทงตายก็อยู่ในนรกเดี๋ยวเราช่วยทาสีป่ะอ๋อน้ำซึมอ๋อโอเคจ้ะอ่ะเดี๋ยวฟังทางฉันก่อนเดี๋ยวให้ไปช่วยตรงนั้นจะจบละนะพอดีเวลาอ่ะนบีบอกว่าให้ปกป้องถ้าปกป้องได้ให้ปกป้องแต่ถ้าปกป้องไม่ได้ก็อีกเรื่องนึงอาจจะยอมก็ไม่ผิดอะไรนะมันมาปล้นเรามันถือมีดจ่อเราก็ว่าไปแต่ถ้าเกิดเราเป็นคนที่พอมีสู้ได้มันมาตัวเปล่ามันจะต่อยเรามันจะทำร้ายเราเราก็มีไม้มีมือเหมือนกันเราก็สู้กับมันถ้าเกิดสู้ไปสู้มามันฆ่าเราตายเราก็ได้ชะฮีดไปได้บุญแต่ตายชะฮีดแต่ถ้าเราแทงมันตายมันอยู่ในนรกเพราะมันเป็นคนที่จะมาปล้นเราเนี่ยดังนั้นการต่อสู้มี2แบบถ้ามีภัยมาถึงตัวอันนี้หน้าที่ของเราต้องต่อสู้แต่ถ้ามีคนเข้าประกาศเรียกร้องให้ออกสงครามอันนี้ต้องดูเงื่อนไขเยอะเลยพี่น้องหนึ่งเรามีคนใต้การดูแลของเราไหมมีมะที่เจ็บป่วยไหมเพราะนบีบอกว่าถ้าใครจะออกเนี่ยมีแม่ไปดูแลแม่หนุนอันที่สองมีคำสั่งจากคอลิฟ่าจากผู้นำไหมถ้าไม่มีก็ไม่ได้ดังนั้นไอ้เวลาที่เขาประกาศรวมพลกันเนี่ยจึงไม่แปลกนะเขาจะตั้งคอลิฟ่าก่อนสมัยก่อนไดช์พวกไอ้คอวาริสมัยก่อนที่มันตั้งนั่นแหละรัฐอ่ะมันจะมีคอลิมันตั้งคอลิฟ่าตัวเองก่อนแล้วมันก็ไปประกาศรวมมุจาฮิดีนมาร่วมบางคนก็ไปเชื่อปรากฏว่าเดินทางออกไปทิ้งมะทิ้งป่าอยู่ในเมืองไปทิ้งออกไปมั่วซั่วไปหมดนะดังนั้นไอ้ตรงนี้ต้องดูให้ดีนะดังนั้นเราอยู่เมืองไทยเนี่ยถ้าเกิดสมมุติมันมีที่ปาเลสไตน์ครับประกาศให้ไปออกไปเนี่ยต้องออกไปไหมไม่ต้องเราพี่น้องเพราะมันไม่ได้มีคำสั่งขนาดนั้น
ก็ให้ทำยิฮาดที่ยิ่งใหญ่กว่าก็คือยิฮาดเลยยิฮาดกับนับซูเรานะด้วยกับความรู้นะครับอ่ะก็หมดเละนะจบตรงนี้นะจบตรงนี้นะครับอัจรอนอัลซีมาตรงนี้อายะที่74ก็จบเท่านี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะชะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิไลอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์